ตอนนี้นะคะประเทศไทยกําลังเผชิญกับสนา,ารน้ําท่วมแต่ก็เริ่มการพูดกันถึงปีหน้าว่าเราจะเจอปัญหาภัยแล้งมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแต่ดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งที่บอกได้ชัดเจนก็คือน้ําในเขื่อนหลักๆปริมาณน้นําในเขื่อนหลักๆสามารถที่จะคาดการได้ว่าสถานการณ์ในปีหน้าจะเป็นอย่างไรค,ะคร่ะครับแล้วก็จะได้ประเมินในเรื่องของแนวทางในการรับมือได้นะครับแต่มาดูการประเมินจากนักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ําคณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัย ซึ่งเขาก็เอาแบบจําลองนะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาจากทางฝั่งของ Big Data นะครับในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเอามาวิเคราะห์กันปรากฏว่านะครับถึงแม้ว่าภาพรวมในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยประเทศไทยนะครับก็กําลังเจอกับสถานก,การณ์น้าท่วมก็จริงนะแต่ถ้าไปดูปริมาณน้ําในเขื่อนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันในการที่มองข้ามช็อตไปในช่วงปีถัดๆไปนะครับซึ่งล่าสุดข้อมูลจากศูนย์อํานวยการน้ําแห่งชาติเนี่ยบอกเลยนะครับปริมาณน้ําในเขื่อนภูมิพลตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ58 ของความจุอ่างนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาไปใช้เพิ่มเติมเนี่ยก็จะได้เพียงแค่ร้อยละ30เท่านั้นอันนี้ในเชิงของทางการเกษตรแล้วก็การอุปโภคบริโภคนะครับใช่ค่ะน้ำในเขื่อนเนี่ยเขามีการแบ่งสัดส,ส่วนแล้วที่สําคัญนะคะเขาจะไม่สามารถเอาน้ําในเขื่อนถ้าสมมติว่ามีอยู่ร้อยละ47แล้วมาใช้ทั้งร้อยละ4 7 ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องมีการรักษาระดับในเขื่อนด้วยน้ำเนี่ยถ้าออกจากเขื่อนหมดเลยนะคะมันจะส่งผลกระทบเสียหายต่อตัวเขื่อนด้วยมันต้องมีน้ําอยู่ด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของเขื่อนสลิกิตนะคะปริมาณน,น้ํานะคะในอ่างน,นะคะณปัจจุบันนะคะตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ47แต่น้ําที่ใช้การได้นะคะอยู่ที่ร้อยละ17เท่านั้นค่ะอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่เราต้องติดตามกันนะครับส่วนถ้าเป็นในแง่ของผลกระทบจากภัยแล้งต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ต้องยกตัวอย่างปีส0 1 3รที่ผ่านมานะครับ เมื่อหาลิาลหอการค้าไทยก็มีการประเมินตัวเลขผลกระทบความเสียหายนะครับว่ามีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายต่อสินค้าเกษตรได้มากถึง75,000ล้านบาทแบ่งเป็นอะไรบ้างครับเช่นอ้อยอันนี้มีโอกาสที่จะเสียหายประมาณ38,000ล้านบาทครับในขณะเดียวกันถ้าไปดูนะคะข้าวนาปรังนะคะมีโอกาสในการเสียหายประมาณ33,000ล้านบาทค่ะครับส่วนมันสำปะหลังก็4,300ล้านบาทครับ ใช่ค่ะเขาบอกผลกระทบจะมากหรือน้อยนะคะความรุนแรงส่วนหนึ่งนะคะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยแรงในปีนั้นว่ามันแรงหนักขนาดไหนอย่างไรนะคะแต่ถ้าเรามีการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์นะคะหรือว่ามีการกักเก็บน้ํไใ้บางส่วนมาช่วยนะคะตรงนี้ก็อาจจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าปริมาณน้ําในเขื่อนที่เหลืออยู่เนี่ยเพียงพอที่จะเอาไปใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะแต่ถ้าจะมองไกลไปถึงการทําการเกษตรในนาแล้งปีหน้าเนี่ย ต้องมาคิดกันอีกทีหนึ่งต้องมาคิดกันอีกชั้นหนึ่งว่าจะใช้ได้แค่ไหนหรือสัดส่วนเท่าไรอาจจะต้องมีการกําหนดจํากัดในการทําพื้นที่เกษตรในปีนั้นๆด้วยเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาก็เคยมีการประกาศค่ะครับแต่เนื่องจากว่าถ้าไปดูน้ําต้นทุนในเขื่อนใหญ่ๆเนี่ยน,นะครับโดยเฉพาะในทางฝั่งภาคเหนืออันนี้ถือว่าต่ากว่าเกณฑ์ปกติเพราะฉะนั้น มีโอกาสเหมือนกันที่พอเจอน้ําท่วมเสร็จปับ๊บอีกป๊บหนึ่งเจอเรื่องของภัยแล้งนะครับทางฝั่งของกรมฝนหลวงแล้วก็การบินเกษตรเนี่ยก็เลยมีการเตรียมแผนปฏิบัติงานการฝนหลวงนะครับแล้วก็มีการเติมน้ําต้นทุนให้กับเขื่อนอ่างเก็บน้ําโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือโดยเบื้องต้นมี6แห่งด้วยกันนะครับเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเขื่อนกิวลมเขื่อนกิวคอหมานะครับแล้วก็เขื่อนแม่มอกครับ ใช่ค่ะส่วนปฏิบัติการฝนหลวงในรอบนี้นะคะในการเติมน้ําในเขื่อนทั้ง6เขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือน,นะคะก็สามารถที่จะทําให้น้ําไหลลงเขื่อนได้ทั้งสิ้นนะคะ300กับอีก่ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะนั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าทําให้ปริมาณภาพรวมของน้ํานะคะอยู่ที่8 2 3 8ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ นอกเหือจากนี้ครับยังมีการเตรียมแผนงานปฏิบัติการสําหรับต,ตัวฝนหลวงเนี่ยนะครับในภาคเหนือประจําปี2565นี้ตองเราต้องมองข้ามช็อตไปแล้วนะครับแล้วก็แบ่งเป็นทั้งหมด4ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนปี2565เราต้องวางแผนแล้วนะครับเพราะว่าทุกๆปีเราทราบดีอยู่แล้วว่ามักจะมีปัญหาเรื่องของหมอกควันเรื่องของไฟป่าต่างๆเพราะฉะนั้นฝนหลวงตรงนี้จะช่วยได้นะครับทั้งในเรื่องของการที่จะลดปัญหาพียมงซึ่ง มันมักจะมาช่วงนี้แหละใช่มันมาจริงๆนะคะเราจําได้เลยทุกๆต้นปีนะคะเราจะต้องมีการเตรียมการนะคะเรื่อง PM2.5 แล้วก็ต้องหาเครื่องมาวัดนอกคอนโดนะคะดูว่าตอนนี้ PM2.5 ไปถึงไหนนะคะนั่นคือช่วงแรกนะคะของการทำฝนหลวงในปี65นะคะช่วงที่2นะคะช่วงระหว่างมีนาคมถึงพฤษภาคมนะคะแผนนี้จะเน้นในการยับยั้งพายุลูกเห็บ เพื่อไม่ให้ส่งผลทบหรือความความเสียหายในพื้นที่เกษตรค่ะครับส่วนช่วงที่3นะครับก็จะเป็นช่วงระหว่างกุมภาพันธ์จนถึงกันยายนนะครับอันนี้เราก็ต้องวางกรอบเอาไว้ก่อนนะครับก็จะเน้นแผนในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขภัยแล้งแล้วก็เป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้นะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ําฝนในพื้นที่เกษตรกรรมครับส่วนช่วงที่4นะคะร,ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมนะคะช่วงนี้จะเน้นในการเติมน้ําในเขื่อนต่างๆทยอยเติมเลยนะคะเพื่ออะไรคะ เพื่อรองรับในช่วงฤดูแรงจะได้มีน้ําจากเขื่อนนะคะอย่างน้อยระบายมาช่วยได้นะครับถ้าเราสามารถตุนน้าในเขื่อนเป็นน้ําสํารองไว้ถือว่าเป็นทุนสํารองไว้ค่ะนอกเหนือนจากนี้นะครับในช่วงกลางเดือนกันยายนทางฝั่งของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมแล้วก็อนุมัติงบกลางจํานวนทั้งหมด3 8 5 1ล้านบาทตรงนี้เนะี่ยเอาไปทําหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็ภายแล้งรวมทั้งหมด3378โครงการด้วยกันครับ ต้องบอกเลยนะคะว่าโครงการต่างๆก็หลากหลายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการซ่อมแซมอาคารชลศรสตา์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายน้ําและการเก็บเก็บกักน้ําต่างๆตรงนี้ก็มีอยู่วัน1นึ่กับยีรายการนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการเกี่ยวกับการขุดรอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํารวมไปถึงเรื่องของการกักเก็บน้ําด้วยการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนต่างๆการเติมน้ําใต้ดินระดับตื้นทั่วประเทศด้วยรวมไปถึงการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะก็คือเม็ดเงินที่จะทำโครงการต่างๆเหล่านี้นั่นเอง ใช่ครับซึ่งโครงการทั้งหมดเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์หลักๆก็อยากจะเพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้าโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนอันนี้เอาแค่ปีนี้ก่อนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เราต้องมองข้ามช็อตไปนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเก็บน้ําในฤด,ดูฝนเพื่อเอาตรงนี้แหละครับสำรองน้าเอาไว้ในช่วงปีถัดไปนะครับที่อาจจะเจอกับปัญหาภัยแรงอ,อย่างที่ว่านะโดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายที่จะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็อาจจะมีกับความเสี่ยงนะครับที่อาจจะเกิดเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็พื้นที่เฝ้าาระะวังที่อาจจาเกิด ภาะวะขาดแคลนน้านั่นเองครับใช่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรอบนะคะงบประมาณสําหรับรอบนี้นะคะก็มีการกําหนดเหมือนการแผนดําเนินการ,การจะต้องแล้วเสร็จภายใน120วันหรือง่ายๆขีดเส้นไว้เลยไม่เกินมก,กราคม25 6 5ต้องเสร็จนะคะเพราะว่าต้องเตรียมแผนในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะปีหน้าเขาบอกเจอแน่ๆภัยแง้งมาเยือนค่ะใช่ครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาความท้าทายเลยนะครับที่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าซึ่งล่าสุดกรมชลประทานเนี่ยกำหนดแผนการจัดสรรน้ํา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง2ง2 5ทับ65เนี่ยนะครับพบว่าน้ำต้นทุน32ล้านลูกบาทเมตรโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักๆนะครับก็มีน้ำที่สามารถใช้การได้7,000ล้านลูกบาทเมตรแบ่งเป็นที่เขื่อนภูมิพลนะครับ3,536ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนเซริกิจ1นึ9ล้านลูกบาทเมตร เขื่อนแควน้อยบรมรุงแดนนะครับอยู่ที่896ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็เขื่อนป่าสักชลรสิทธิ์957ล้านลูกบาทเมตรครับใช่ค่ะถ้าเรารู้ภาพรวมบบนี้นะคะจะได้บริหารจัดการนะคะว่าพื้นที่เกษตรจะปลูกอะไรได้แค่ไหนปลูกนาปรังได้กี่รอบอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการใช้น้ําด้วยนะคพะน้ำต้องแบ่งใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรและเพื่อการอื่นๆต่างๆ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่อง6ค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะ